สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดชาเนื้อปลาขูดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเนื้อปลาขูดเตรียมพริกสดเตรียมกระเทียมเตรียมพริกไทยสดเตรียมในส่วนของกระชายเตรียมใบมะกรูดที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำพริกสดและกระเทียมใส่ครกและใช้สากตำตำส่วนผสมแบบละเอียดหยาบเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามเบาไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนนำส่วนผสมพริกที่ตำไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อปลาขูดเติมน้ำตามลงไปนิดหน่อยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนื้อปลาเกือบสุกใส่พริกไทยสดใส่กระชายปรุงรสด้วยผงปรุงรสใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำปลาเติมน้ำตามลงไปนิดหน่อยค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนื้อปลาสุกเมื่อเนื้อปลาสุกแล้วให้ใส่ใบมะกรูดตามลงไปค่ะหากน้ำแห้งไปให้เติมน้ำได้นิดหน่อยตักผัดชาที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดชาเนื้อปลาขูดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ